สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมาที่พระปื๊ดนะคะโอ้อันนี้คือเราเรียกว่าเป็นตัวแบบปราสาทเนาะปราสาทเป็นหอนะคะเป็นหอขึ้นมานะคะเป็นหอขึ้นมาเดี๋ยวเราไปชมดูรอบๆก่อนว่าหอนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะไอ้จะเป็นลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็พอด้วยอิฐถือปูนนะคะก็ฉาบปูนแบบเดิมๆนะคะเป็นแบบเดิมๆแล้วก็น่าจะเป็นอิฐอ๋ออิฐนะคะแล้วก็เป็นก็อิฐถือปูนนะคะฉาบปูนด้านนอกนะคะแล้วก็ทำเป็นซุ้มขึ้นไปนะคะสี่เหลี่ยมแบบลักษณะเหมือนขอมอยู่นะแต่ไม่ใช่นะคะน่าจะเป็นยุคหลังนะคะอาจจะเป็นการสร้างของสมัยโบร่งโบราณนะคะมาแต่วันนี้ก็เดี๋ยวเรามาศึกษาร่วมกันว่าปิ่นพระพุทธรูปแบบโบราณแล้วก็มีการสร้างมนตบนี้หรือปราสาทนี้นะก็มีการสร้างขึ้นมาแต่โบราณนำมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมกันโอ้ถ้าเป็นลักษณะแบบขอมก็จะเป็นประตูสี่ทิศนะอันนี้ไม่น่าจะเป็นปราสาทได้นะฮะแต่ก็จะเรียกว่าเป็นปราสาทแก้วเพื่อเป็นคำเรียกนะฮะนี่ก็จะเป็นสูงขึ้นไปนะคะแล้วก็ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนะคะคาดการว่าพระพุทธรูปองค์นั้นนะคะที่เป็นตำนานตัวที่หนึ่งเนี่ยมีผู้คนที่เข้ามาแล้วก็เห็นว่าแขนขวาของพระพุทธรูปเนี่ยมีเลือดออกก็น่าจะคิดว่าเป็นกวางทองนะคะตอนนั้นก็น่าจะเป็นเทพรักษ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ก่อให้เกิดตำนานนะคะนี่จึงถือว่าเป็นพระพุทธรูปนะคะแบบโบราณนะคะที่เรานำมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมในวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะทุกท่านดูเองนะคะได้พาเข้ามาชมนะคะนี่นะคะเข้ามาชมตอนนี้มีสัญญาณนะคะไม่ค่อยดีค่ะติดขัดคลิปเล็กก็เข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูพระพุทธรูปด้านในนะคะท่านผู้ชมนี่คือพระพุทธรูปด้านนอกก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะโลหะสำริดให้เป็นแบบใหม่เป็นลักษณะนี้จะเป็นมีรูปช้างด้วยท่านผู้ชมเป็นช้างลักษณะช้างด้วยนะคะแล้วก็เป็นดินปั้นมาขึ้นไปป้องกันนะคะมีความหนาอยู่นะคะฉาบแต่ไม่รู้ว่าทำด้วยสมัยขอมหรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบันไดนะครับจะเป็นบันไดนี้ด้วยนะส่วนพระพุทธรูปนั่นคือนี่คือพระพุทธรูปพระปื๊ดนะคะเป็นลักษณะหน้าตาเหมือนกันนะคะเป็นลักษณะหน้าตาเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะให้เปิดไฟนิดหนึ่งโอเคนี่คือพระปื๊ดนะคะพระพุทธรูปโบราณนะคะคือพระพุทธรูปโบราณนะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ชื่นชมอีกที่นึงค่ะนี่ค่ะเป็นพระพุทธรูปปางนั่งขัดสมาธิองค์ใหญ่พระพุทธรูปองค์นี้ติดอยู่กับฐานเลยใช่ไหมคะหลวงปู่ใช่ไหมไม่หรือยกได้ได้ที่ใหญ่โอ้ยกได้แต่ใหญ่ไม่ได้เป็นสร้างติดฐานนะฮะแล้วแต่เดิมคนโบราณนี่เขาเคยว่ามีหลายองค์ไหมคะหลวงปู่แล้วว่ามีองค์เดียวแค่นี้ก่อนมีสามองค์อ๋อมีสามองค์ข้างบนนั่นเขาเอาไปไปทำเอาไปทำงานอ๋อเอาไปเรื่องงานแต่ก็คนสามารถเข้าไปนั่งอยู่ข้างในได้อะไรได้อยู่เลยนะนี่นะคนนั่งได้มีพระพุทธรูปเป็นนี้สามองค์นะครับในปัจจุบันพอไปหรือว่าพระที่เราเสียงทายเมื่อกี้ก็เออเดี๋ยวท่อนอยู่ในนี้ใช่ไหมอ๋อ